ต้อนรับโยคีทุกท่านนะครับเข้าสู่หลักสูตรมัคคานุคานะครับพื้นฐานก่อนอื่นก็ต้องขออนุโมทนากับยุพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยนะครับที่จัดให้เกิดหลักสูตรปฏิบัติธรรมในครั้งนี้นะพวกเราจึงได้มีโอกาสมาปฏิบัติมาฟังธรรมมาภาวนาร่วมกันนะครับแล้วก็เจ้าภาพก็มีหลายท่านทีเดียวนะครับก็ขออนุญาตไม่อ่านละนะก็หากจัดหลักสูตรแล้วไม่มีเจ้าภาพก็คงจัดได้อีกไม่นานก็คงต้องเลิกกันไปแต่ถ้าจัดหลักสูตรแล้วมีเจ้าภาพเห็นประโยชน์ร่วมกันนะครับร่วมกันสนับสนุนงานของผู้ศาสนาก็คงเดินหน้าต่อไปได้เรื่อยๆไม่มีวันที่จะหยุดแล้วก็ต้องอนุโมทนากับโยคีทุกท่านนะครับที่เห็นประโยชน์ในการเข้ามาฟังธรรมมาปฏิบัติธรรมนะครับตามคำของพระบรมศาสดาใน4วัน3คืนนี้ถึงแม้ว่าจะดูเหมือนกับหลักสูตรนี้จะสั้นๆแต่ผมก็เชื่อว่าใน4วัน3คืนท่านจะได้สาระประโยชน์เกี่ยวกับเส้นทางการปฏิบัติรวมถึงพื้นฐานสัมมาทิฏฐิในเบื้องต้นที่จะเกิดขึ้นใน4วัน3คืนนี้นะหลักสูตรนี้ที่ชื่อว่ามัคคานุคาเนี่ยคำว่ามัคคานุคาเนี่ยพุทธเจ้าตรัสเอาไว้โดยความหมายก็คือผู้เดินตามมรรคผู้เดินตามมรรคซึ่งท่านก็เปรียบเทียบเอาไว้ว่าอรหันตสัมมาสัมพุทธะก็คือตถาคตนะครับที่ท่านตรัสว่าตถาคตเป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธะผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองในวันที่ท่านตรัสรู้อริยมรรคมีองค์8อริยสัจ4นะครับที่เราได้ยินกันมาในวันนั้นยังไม่เคยมีมรรคมีองค์8มาก่อนซึ่งอริยสัจเนี่ยผู้ที่รู้แจ้งอริยสัจได้จะต้องเดินผ่านเส้นทางของมรรคมีองค์8แต่ในวันที่ท่านตรัสรู้ยังไม่มีมรรคมีองค์8จึงเหมือนกับว่าถ้าไม่มีทางก็ไปไม่ถึงจุดนั้นสถานที่ที่จะไปถ้าเปรียบเป็นรูปธรรมแต่พระองค์สามารถตรัสรู้ขึ้นได้เองผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองอันนี้คืออรหันตสัมมาสัมพุทธะส่วนภิกษุที่ตามมาภายหลังเริ่มต้นตั้งแต่ท่านโกณฑัญญะเป็นต้นมาเรื่อยมาจนถึงวันนี้เรียกว่ามัคคานุคาคือผู้เดินตามมรรคไม่ว่าจะเป็นพระอรหันต์หรืออริยสาวกหรือว่าแม้แต่ผู้ที่ปฏิบัติตามหรือกำลังปฏิบัติอย่างเช่นพวกเราทั้งหลายเรียกว่ามัคคานุคาคือผู้เดินตามมรรคส่วนพระองค์ท่านเป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธะถ้าเป็นหัวแถวก็คือคนที่หนึ่งถ้าไม่มีคนที่หนึ่งมรรคจะไม่มีดังนั้นเมื่อศาสนาพุทธในการข้างหน้าอาจจะหมดไปตามการหมดไปตามกฎของอนิจจังทั้งที่เป็นสัจธรรมในวันข้างหน้าจะไม่มีมรรคเหลือเมื่อไม่มีมรรคจะไม่มีการตรัสรู้อริยสัจขึ้นมาอีกจนกว่าจะมีผู้ที่สั่งสมบารมีมามากพอแล้วก็เป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธะองค์ต่อไปดังนั้นวันนี้เราโชคดีแล้วนะครับที่ยังมีศาสนาพุทธยังมีคำสอนทุกๆอย่างอยู่อย่าปล่อยให้ทุกอย่างผ่านไปในวันที่พระองค์ตรัสรู้เนี่ยอย่างที่เราทราบกันดีในวิสาขบูชานะครับวันเพ็ญเดือน6ก่อนที่ท่านจะขึ้นนั่งบนโพธิบัลลังก์ท่านได้อธิษฐานจิตเรามาดูบทอธิษฐานจิตของพระพุทธเจ้าในวันนั้นเพื่อจะได้ทำจิตหรือตั้งจิตอธิษฐานเช่นเดียวกันกับท่านทุกคนตั้งใจฟังนะครับบทอธิษฐานจิตเพื่อทำความเพียรภิกษุทั้งหลายเรายังรู้สึกได้ซึ่งทำสองอย่างคือความไม่รู้จักอิ่มจักพอในกุศลธรรมทั้งหลายและความเป็นผู้ไม่ถอยกลับในการทำความเพียรภิกษุทั้งหลายเรา
ย่อมตั้งไว้ซึ่งความเพียรอันไม่ถอยกลับด้วยการอธิษฐานจิตว่าหนังเอ็นกระดูกจักเหลืออยู่เนื้อและเลือดในสรีระจักเหือดแห้งไปก็ตามทีประโยชน์ใดอันบุคคลจะบรรลุได้ด้วยกำลังด้วยความเพียรด้วยความบากบั่นของบุรุษถ้ายังไม่บรรลุประโยชน์นั้นแล้วจักหยุดความเพียรเสียเป็นไม่มีดังนี้ภิกษุทั้งหลายการตรัสรู้เป็นสิ่งที่เราถึงทับแล้วด้วยความไม่ประมาทอนุตตรโยคะเขมธรรมก็เป็นสิ่งที่เราถึงทับแล้วด้วยความไม่ประมาทภิกษุทั้งหลายถ้าแม้นพวกเธอพึงตั้งไว้ซึ่งความเพียรอันไม่ถอยกลับด้วยการอธิษฐานจิตว่าพนมมือขึ้นแล้วก็อธิษฐานจิตหนังเอ็นกระดูกจักเหลืออยู่เนื้อและเลือดในสรีระจักเหือดแห้งไปก็ตามทีประโยชน์ใดอันบุคคลจะบรรลุได้ด้วยกำลังด้วยความเพียรด้วยความบากบั่นของบุรุษถ้ายังไม่บรรลุประโยชน์นั้นแล้วจักหยุดความเพียรเสียเป็นไม่มีดังนี้แล้วไซภิกษุทั้งหลายพวกเธอก็จะกระทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเองซึ่งที่สุดแห่งพรหมจรรย์อันไม่มีอะไรอื่นยิ่งกว่าอันเป็นประโยชน์ของกุลบุตรผู้ออกบวชจากเรือนเป็นผู้ไม่มีเรือนโดยชอบได้แต่การไม่นานในทิฏฐธรรมเข้าถึงแล้วแลอยู่เป็นแน่นอนเอาละนะครับก็ขอให้ท่านใช้บทอธิษฐานจิตที่เราเปล่งวาจาออกมาเองนะครับเป็นกำลังใจให้ได้ทำความเพียรในการมาทำความเพียรแน่นอนที่สุดมันจะต้องมีความอดทนอดกลั้นเนื่องจากว่าเราดำเนินชีวิตอยู่ทุกวันเนี้ยไปกับสัญชาตญาณที่รูปนามนี้สั่งสมมายาวนานด้วยความที่รูปนามนี้สั่งสมสิ่งนี้มายาวนานมันจึงเกิดการหวงแหนในตัวตนความรู้สึกในความเป็นตัวตนนะมันก็จึงเกิดการทำบาปทำกรรมโดยที่แทบจะไม่รู้ตัวเลยวันนี้การที่เรามาฝึกสติเพื่อให้กลับมารู้ทันมีสติเข้าไประลึกเอาอกุศลออกจะได้หยุดการทำบาปทำชั่วนะครับในเบื้องต้นเมื่อเราหยุดการทำบาปทำชั่วจัดการกับอกุศลในใจได้จากนั้นความสุขจะค่อยๆเกิดขึ้นโดยลำดับเพราะว่าความทุกข์มันลดลงขั้นตอนต่อไปคือการจัดการกับความเห็นผิดเพื่อจัดการกับอุปาทานในขันเพื่อหลุดพ้นจากทุกข์ทั้งปวงอย่างถาวรศาสนาพุทธจึงมีสองขยักแต่ในทุกศาสนาในโลกมีขยักเดียวที่เราบอกว่าทุกศาสนาเหมือนกันนั่นแหละทำให้คนพ้นทุกข์ศาสนานั้นก็เป็นศาสนาที่มีความรักและเมตตาศาสนานี้ก็เป็นศาสนาที่ช่วยให้ชาวโลกอยู่กันอย่างสงบสุขแบ่งปันคนน่ะดีให้ตายไม่พ้นทุกข์ดีให้ตายกันไปเลยก็ไม่พ้นทุกข์ท่านลองนึกภาพว่าท่านเป็นคนดีมีศีลมีธรรมทุกอย่างเพียบพร้อม 100% วันที่ท่านจะตายนอนอยู่ในห้อง ICU ลูกหลานมาแย่งสมบัติกันต่อหน้าเลยผมอยากจะรู้จริงๆว่าท่านจะทุกข์ไหมมันยืนด่ากันมันแย่งสมบัติกันที่ท่านสร้างมาไว้ผมอยากจะรู้ว่าท่านจะตายไปกับความสุขหรือความทุกข์หรือถอดใจจริงๆว่าทำมา80ปีมาฆ่ากันต่อหน้าต่อตานี่เลยนี่กำลังจะตายอยู่แล้วถ้าท่านหลุดปากด่าไปคำก็ตายคาปากเลยคำด่าตายคือตายคาคำด่าเลยผมอยากจะรู้ว่าท่านจะไปอยู่ที่ไหนถ้าไม่ใช่ทุกขติภูมิคนดีสุดท้ายเนี่ย
ยังไงก็ไม่พ้นทุกข์ผมไม่ได้บอกคนดีไม่ดีนะแต่มันมีสิ่งที่เหนือกว่านี้ขึ้นไปอีกนี่คือสิ่งที่ผมต้องการจะชี้พุทธศาสนาเหนือตรงนี้ขึ้นไปอีกเราอาจจะเคยได้ยินว่านอกเหตุเหนือผลเหนือบุญเหนือบาปวางบุญวางบาปอะไรก็แล้วแต่ลอยบุญลอยบาปการมาปฏิบัติธรรมมีจุดหมายปลายทางอยู่ที่สุดแห่งทุกข์จริงๆคือพ้นไปจากทุกข์ทั้งปวงเพราะฉะนั้นสัมมาทิฏฐิก็มีหลายระดับอย่างเช่นสัมมาทิฏฐิในองค์มรรคเนี่ยก็คือการรู้แจ้งอริยสัจหรือการรู้อริยสัจ4นะครับสัมมาทิฏฐิในองค์มรรคซึ่งเราจะมาฟังกันในคืนวันสุดท้ายนะครับส่วนสัมมาทิฏฐิเบื้องต้นหรือพื้นฐานที่มีความจำเป็นในการจะสนับสนุนให้เราเดินทางไปสู่สัมมาทิฏฐิในองค์มรรคให้ได้เนี่ยก็มีอยู่1รู้ว่าอะไรคือกุศลอะไรคืออกุศลเมื่อรู้ว่าอะไรคือกุศลอะไรคืออกุศลหลังจากนั้นจะรู้ว่าทำกุศลผลเป็นกุศลทำอกุศลผลเป็นอกุศลไม่มีทำกุศลผลเป็นอกุศลหรือทำอกุศลผลเป็นกุศลจะเริ่มเห็นชัดเจนเมื่อเข้าใจหลักการของเหตุและผลก็จะเริ่มเข้าใจเรื่องของกฎแห่งกรรมโอ้ใช่เพราะฉะนั้นกรรมดีคือการกระทําที่ดีก็จะส่งผลที่ดีการกระทําไม่ดีก็ส่งผลไม่ดีหลังจากนั้นก็จะเข้าใจเรื่องของภพชาติเมื่อมีผลแห่งการกระทําเพราะมีการกระทําและหากยังสร้างเหตุไม่หยุดก็ต้องมีผลไม่หยุดเพราะเหตุสร้างไม่หยุดผลก็เกิดไม่หยุดเมื่อเหตุดับผลจะดับเมื่อมีเหตุก็มีผลไม่ใช่เหตุผลอย่างที่เรารู้จักนะครับสร้างเหตุไว้ต้องมีผลอย่างเช่นท่านมานั่งอยู่ตรงนี้เป็นผลแสดงว่าท่านเคยสร้างเหตุอะไรมาแต่เหตุก็มีมากมายก่ายกองไม่ได้มีเหตุเดียวเหตุมีเยอะแยะหนึ่งคือการที่เกิดเป็นมนุษย์ไม่งั้นไม่ได้มานั่งตรงนี้ไม่ใช่ว่าโอ้ฉันเคยถวายตู้พระไตรปิฎกนะฉันก็เลยมีเหตุก็อาจจะเป็นหนึ่งในหลายหลายสิบหลายหลายร้อยเหตุที่ท่านสร้างมาแต่ที่แน่ๆตอนนี้ส่งผลให้ท่านมานั่งอยู่ตรงนี้จะเหตุอะไรก็ตามอาจจะกี่ร้อยคนตรงนี้ไม่ทราบแต่ว่าแต่ละคนก็สร้างเหตุมาไม่เหมือนกันแต่ก็มีความเหมือนกันอยู่บ้างคือการที่เกิดเป็นมนุษย์จากนั้นมานั่งอยู่ตรงนี้ที่บอกว่าเป็นผลผลจะกลายเป็นเหตุจากนี้ไปวินาทีนี้ท่านสร้างเหตุอะไรล่ะเบื่อหน่ายเซ็งอกุศลท่านได้สร้างอกุศลขึ้นแล้วแล้วท่านก็รู้แล้วว่าสร้างเหตุอกุศลผลก็เป็นอกุศลแล้วแต่ถ้าส่งมาเป็นผลแล้วท่านสร้างเหตุที่เป็นกุศลต่อไปอีกผลก็จะเป็นกุศลต่อไปต่อไปต่อไปเรื่อยๆดังนั้นสติคืออะไรสติจะเป็นเครื่องแยกแยะเพราะสัญชาตญาณของทุกคนจะไปทางอกุศลซะส่วนใหญ่นะครับผมไม่ได้บอกว่าทั้งหมดซะส่วนใหญ่ดังนั้นสติที่คอยระลึกจะจัดการกับอกุศลแล้วจะเปลี่ยนเป็นกุศลแทนดังนั้นสติในตรงนี้ยังต้องมีอยู่เพื่อเปลี่ยนวิถีของพวกเราให้กลับเข้าสู่เส้นทางของกุศลก่อนเมื่อกุศลเต็มพร้อมอกุศลก็เริ่มน้อยลงน้อยลงกุศลก็มากขึ้นมากขึ้นอกุศลก็น้อยลงจนกระทั่งกุศลก็เริ่มมาก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 เข้าใครก็ตามที่เข้าไปยึดถือในกุศลก็จะรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนดีจากนั้นจะทุกข์กับกุศลหลักงานนี้ที่เข้าไปยึดกับกุศลได้ก็เพราะมันเริ่มก่อตัวจากจิตมันเริ่มยึดจิตเป็นตัวตนขยายเกิดเป็นอุปาทานในขันธ์5เริ่มยึดความดีเป็นตัวตนเพราะเรามีตัวตนขึ้นมาก่อนจากนั้นก็เริ่มชำระปล่อยวางกุศลแต่ไม่หยุดทำกุศลแต่ปล่อยวางกุศลกุศลจะกลายเป็นของธรรมชาติจากนั้นตัวเราเองที่มีเราอยู่ก็จะค่อยๆกลับคืนสู่ธรรมชาติไปนั่นแหละครับที่สุดแห่งทุกข์แล้วเส้นทางเดินทางของสัมมาทิฏฐิเมื่อพ้นจากสัมมาทิฏฐิเข้าสู่สัมมาญาณะสัมมาวิมุตตินั่นคือที่สุดแห่งทุกข์ที่เรียกว่าพระนิพพาน